มาเริ่มที่ข่าวการน้ำแขวงหัวพันลงช่วยเหลือปันเท่าทุกและให้กำลังใจแก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมตอนแรงวันที่24กันยา2024ที่ห้องประกันปกครองแขวงหัวพันคณะต้านภัยพิบัติคันแขวงจัดกองประชุมปรึกษาหารือวางแผนและมอบเบี้ยให้แต่ละภาคส่วนคะแนนการในการเล็งลงเก็บกำข้อมูลและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมครั้งวันที่22กันยา2024ให้ทันการและถูกเป้าหมายโดยการเป็นประธานของท่านคำแพงไซสมแพงเจ้าแขวงหัวพันพร้อมด้วยคณะต้านภัยพิบัติขันแขวงขันเมืองเขาห่วมหลังจากนั้นท่านคำแพงไซสมแพงเจ้าแขวงหัวพันพร้อมด้วยคณะและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามผลเสียหายและเยี่ยมยามถามข่าวประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่เทศบาลเมืองซ้ำเนือต่อกับการรายงานความเสียหายในเบื้องต้นเมืองซ้ำเนือมี10บ้านที่ถูกน้ำท่วมในนั้น7บ้านแม่นถูกน้ำท่วมเสียหายนักส่วนเมืองเวียงไซมี1บ้านคือบ้านนาแทนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเสียหายจำนวน10หลังคาเรือนในนั้นก็มีโรงเรียนพัฒนยม1แห่งถูกน้ำท่วมเสียหายสำหรับแผนปฏิบัติงานในวันที่25กันยาคณะต้านภัยพิบัติคันแขวงพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแม่นจะได้ลงติดตามและพบปะกับผู้ประสบภัยอยู่เมืองเปียงไซแขวงหัวพัน